ถ้าจำแล้วจะไม่ลืมถ้าไม่จำนี่แหละมันจะลืมเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าลืมอย่าพูดถึงจำหรือไม่จำดีกว่าเมื่อกี้คุยกันดีนะต่อยอดกันดีเลยละครับคือมีสติตลอดเวลาต่อยอดกันดีอย่างเช่นคุณยายวันนี้นะโอ้โหต่อยอดกันบึงบังบึงบังเลยนะเรียกว่าเปลี่ยนภาษาจากภาษากลางที่พูดกันพอเวลาไปสอบภาษาอีสานปุ๊บเข้าได้ทันทีเข้าร่องเลยไม่ต้องคิดเลยนะลักษณะนี้ถือว่าโต้ตอบได้ไวเห็นไหมครับอย่างนี้ถือว่าทีนี้ถ้าหากว่าผ่านไป1-2ชั่วโมงทวนดูสิเมื่อกี้เนี่ยคุยเรื่องอะไรกับลุงงอกประมาณนั้นถ้าเป็นลูกหลานนะถ้าเขาบอกว่าไม่รู้สิอย่างนั้นก็ถือว่ามันไม่ได้จำก็แค่นั้นเองเห็นไหมฮะใช่ไหมก็จะจำไปทำไมล่ะมันไม่ได้สาระอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมมันจึงไม่จำทั่วไปนะเพราะว่าสิ่งที่พูดคุยวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้สาระมันไม่เป็นสาระสำคัญเขาก็ไม่จำแต่รู้เรื่องไหมเวลาพูดคุยกับรู้เรื่องดีนะเราคำว่ารู้เรื่องดีท่านเองนะครับในปัจจุบันขณะเท่านั้นเป็นหลักนะโอเคนะเข้าใจแล้วทีนี้พอเวลาเข้าใจอย่างนี้แล้วใครก็มีผู้คนเฒ่าคนแก่อยู่ในบ้านก็ไม่ต้องไปเคืองเขาไม่ต้องไปรำคาญเขาอย่างนี้ใช่ไหมเพราะอย่างนี้มันก็จบแล้วลูกหลานก็สบายใช่ไหมใช่นะลูกหลานก็อยากจะให้จำทำไมผมถึงบอกว่าพยายามลดความจำไปจนที่สุดเห็นไหมความจำทั้งหมดมันลบหมดพร้อมกันหยุดหายใจเป๊ะเป็นชาติสุดท้ายทันทีเลยพี่ใช่ไหมเพราะความคิดคือความจำหมดความคิดสุดความคิดสุดความจำในชาตินี้มันก็เป็นชาติสุดท้ายก็แค่นั้นเองพอใจไหมนะเป็นชาติสุดท้ายโอ้ยลุงหอกทำไมต้องพอใจจังหรือว่าจะเกิดอีกโอ้ยก็เชิญครับถ้าเกิดอีกเป็นสุขก็เชิญพะยะค่ะไอ้ผมเนี่ยมองเห็นชัดเจนแล้วเกิดเมื่อไหร่มันก็ทุกเมื่อนั้นเลยพี่เอ้ยนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะพอเข้าใจหรือว่าเคสอินทูได้เห็นไหมแค่นี้มันก็สบายแล้วนะครับโอเคก็ดีฝนตกก็ดีนะครับการไม่จำที่ลุงบอกขณะนี้คือสิ่งเดียวกันกับภาษาตลาดแห้งที่ว่าหยุดรักงับจิตสังขารหรือเปล่าครับจิตสังขารจิตอย่าลืมนะจิตคือการปรุงแต่งอย่าลืมนะครับสังขารนี่คือการปรุงแต่งจำเป็นหลักสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารนะสังขารในนี้แปลว่าปรุงแต่งครับเป็นเรื่องของจิตนะจิตปรุงแต่งตราบใดที่ยังจิตมันยังไม่บริสุทธิ์อยู่มันปรุงแต่งแน่นอนนะครับถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วจะหยุดการปรุงแต่งทันทีนะจิตไม่ใช่ใจนะให้รู้สังขารกายสังขารกายถ้าบอกว่ากายเป็นสังขารสังขารกายก็ได้ไม่มีปัญหาโอ้ยคุณยายดูสังขารแล้วมันจะไปสู้รบปรบมือใครแล้วเดินกระโผกกระเพงงั้นนะฮะพูดจาให้มันนุ่มๆนุ่มๆหน่อยอย่ากลางนักอย่าโอหังนักใครก็ตามเนี่ยดูสังขารหน่อยเดินไม่เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วอย่าไปท้าตีท้าต่อยชาวบ้านเขาเนี่ยไม่ได้ดูสังขารตัวเองเลยนะเขาเรียกว่าสังขารกายทางโลกนะแก่เจ็บพิการเป็นของธรรมดาโลกนั่นแหละเขาเรียกสังขารโลกเขาว่าสังขารก็เขียนเดียวกันภาษาเขียนสังขารเดียวกันทีนี้ทางจิตถ้าเป็นสังขารจิตก็คือปรุงแต่งตัวนี้มันจะควบคุมไม่ได้นะไม่รู้ไปแต่เรามีสิทธิ์รู้มันได้
เพราะถ้าหากว่ามีปัญญาจิตครับไอ้ตัวปัญญาเป็นแก่นเป็นแกนของมันโดยแท้จริงแก่นแกนปัญญามันจะเป็นตัวที่เหมือนกับอะไรนาะแกนปัญญาแกนปัญญามันเหมือนกับเป็นตัวกรรมการก็ว่าได้ว่าอธิบายว่าไงอยู่แม่ผมไม่ยกสักอย่างไงเพราะเข้าสู่สภาวะนั้นมันเป็นอัตโนมัติครับไอ้ปรุงแต่งมันเป็นอัตโนมัติกระดับเนี่ยกระดับนั่นคือสังขารก็คือปรุงแต่งร่างกายมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้นะฮะยังนั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยเกิดมาตั้งนานแล้วนะแก่ยังไม่แก่มั้งลงออกเนี่ยเจ็บไม่ยังไม่เจ็บเลยตายก็ยังไม่ตายเลยนะครับเดี๋ยวนี้กำลังพูดเดี๋ยวนี้นะนี่ทางโลกแต่เอาเถอะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปจนวันค่ำมันก็แก่เจ็บตายวันยังค่ำแหละที่สุดแล้วนะครับใช่ไหมฮะใช่นะ 7,000 ล้านคน 8,000 ล้านคนเนี่ยเกิดมาแล้วมันมีคำว่าแก่เจ็บตายทั้งนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มาถามว่าหนุ่มออกแก่ยังผมว่าผมไม่ได้แก่นะเจ็บไหมเดี๋ยวนี้ผมว่าผมไม่ได้เจ็บนะตายไหมเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายนะเห็นไหมครับมีโอกาสแก่ไหมมีมีโอกาสเจ็บไหมมีมีโอกาสตายไหมมีแล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเห็นไหมคือความคิดก็เป็นอย่างนั้นนี่ความคิดลุงออกโอเคนะทีนี้พอเวลาได้จัดสรรตรงนี้เรียบปุ๊บก็มาหาตัวเราอ๋อคนที่สบายสบายเขาคิดกันอย่างเงี้ยเหรอนี่เขามีกันอย่างเงี้ยเหรอไหนไหมก็พอจะเป็นตัวอย่างทางด้านความคิดได้ไหมเนี่ยใช่นะถ้าได้ทีนี้เราเป็นเช่นนี้เขาเป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เขาเนี่ยเวลาแยกเห็นแต่เขาเกิดแก่เจ็บตายไปงอธรรมดาโลกไอ้ของเราเกิดมาแล้วยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเลยโอ้คิดประติ๋วเงี้ยคิดประติ๋วไม่เห็นจะต้องไปวิตกอกเพื่อมเลยโอเคนะนี่ลักษณะหนึ่งคือมันคือหลักการคิดแค่นั้นเองครับมันอยู่ตรงนี้ก็สามารถทำให้เข้าใจในตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นหยุดระงับจิตสังขารหรือเปล่าสังขารจิตมันเป็นเรื่องราวมันประหลาดอัตโนมัตินะครับเกิดดับนะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่ามันดับปุ๊บไม่เกิดแล้วเนี่ยตรงนี้นี่ก็คือมันตรงคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหยุดมันหยุดการปรุงแต่งหยุดสังขารหยุดมันก็คือดับนะถ้าสังขารเกิดดับเกิดดับเนี่ยจิตเป็นอย่างนั้นจริงๆเกิดดับสังขารจิตก็มันไม่บริสุทธิ์จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บดับสังขารหยุดแล้วมันก็ปิ้งไปหาวิญญาณที่เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมถ้าตามหัวข้อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี้ต้องคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทันทีแต่ต้องสังขารจิตต้องดับเป๊ะเนี่ยมันถึงจะปิ้งไปกันได้แต่ถ้าหากว่าอย่างนี้หรอมันไม่ได้มันไม่ไปอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันไม่บริสุทธิ์มันก็อยู่อย่างเนี้ยสังขารปรุงแต่งเนี้ยครับเห็นไหมครับเกิดดับอยู่เนี้ยครับถ้ามันดับเป๊ะไม่เกิดมันก็ปิ้งไอ้ตัวปัญญามันปิ้งโอ้โหผมทำมือพูดอย่างกับว่าตัวเองทำได้เนาะทำมือชัดเจนขนาดนี้เฮ้ยได้ไม่รู้เราให้ฟังขนาดนี้แล้วนะเจ้าเลยแหละแมนบอสที่ไหนครับใช้ได้นะก็มีแค่นี้ครับ
มันจะเป็นอัตโนมัติ